ประยุทธ์ว่ายังไงมั่งไม่เคยว่าไงเลยเรื่องนี้ไม่เคยพูดเลยดิพี่ถามไม่เคยพูดเลยแม้แต่คำเดียวตั้งแต่ทุนจีนสีเทาแล้วอาจารย์จำได้ไหมวันก่อนที่พูดครั้งแรกๆเลยที่มีปัญหาที่ประชุมกับตำรวจบอกให้ไปถามผบ.ตร.และตัวเองก็เดินหายจนถึงวันนี้ยังลอยตัวไม่ตอบเรื่องนี้อยู่ทั้งนั้นที่คอนเซิร์นอันดับต้นๆของคนไทยนะวันนี้คือเรื่องนี้เรื่องตำรวจใช่ผมยังจำภาพแค่ฉากที่คุณประยุทธ์ไปเจอชูวิทย์ที่ตอนชูวิทย์บุกไปที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์วันเปิดตัวแกใช่แล้วแกก็พูดกับชูวิทย์ว่าพอได้หรือยังชูวิทย์พอแล้วหรือยังพอได้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยมีแต่จะให้หยุดพูดแต่ไม่เคยเห็นแก้ปัญหาหรือว่าทำเรื่องนี้ให้กระจ่างสักทีเราพยายามบอกว่ามันมีขั้นมีตอนต้องมีพยานหลักฐานครบอะไรเงี้ยจนก็นี่แกมาแฉทุกวันนะซึ่งหลายเรื่องเนี่ยตำรวจต้องรู้แล้วนะคุณชูวิทย์นะฮะพยายามที่จะออกมา สื่อสารกับสังคมเนี่ยก็คือประเด็นเรื่องเกี่ยวกับสารวัตรสัวนะครับบอกว่าเนี่ยมันมีการเอาเปรียบนะครับโดยการใช้ยศตำรวจบังหน้านะได้เงินเดือนจากภาษีประชาชนแล้วเนี่ยนะครับยังเอาเวลาราชการไปเบียดบังขยายธุรกิจสีเทานะฮะแกบอกว่าสังคมไทยเนี่ยต่อสู้ระวังกับคนร้ายทั่วไปยังไม่พอเนี่ยยังต้องมาคอยระแวงกับคนที่ใช้เครื่องแบบหากินอีกหรือแม้ไม่ได้ใช้วุฒิปล้นนะแต่ใช้สมองปล้นเงินในกระเป๋าเยาวชนไทยแทนด้วยการพนันออนไลน์นะครับตำรวจ 200,000 กว่านายที่เป็นตำรวจอาชีพจะรู้สึกอย่างไรกับการทำงานที่หลังขดหลังแข็งต้องเสี่ยงจับโจรจับขโมยป้องกันทรัพย์สินของประชาชนยิ่ง3จังหวัดชายแดนใต้เสี่ยงการระเบิดของโจรใต้เข้าไปอีกนี่เป็นระบบความไม่เท่าเทียมและเหลื่อมล้ำในสังคมข้าราชการตำรวจทุกวันครับเมื่อกี้แก้ไขนิดนึงนะคุณดิวอิสราตอนนี้อยู่ไต้หวันนะแต่คนที่อยู่ฮ่องกงคือคุณเบนเดมอนล่าสุดเห็นผู้สื่อข่าวเขารายงานแบบนี้นะครับว่าเตรียมที่จะบินกลับมาที่ประเทศไทยจากฮ่องกงมาที่สุวรรณภูมิน่าจะถึงในคืนวันพรุ่งนี้ใช่ไหมโอ้แต่ว่าอาจารย์มีหมายจับอ่ะคือมาถึงตม.ก็ต้องจับเลยก็จับเลยไงฮะสามทุ่มนะครับนอกจากนี้นะครับเห็นคุณชูวิทย์ยังแฉอีกใช่ไหมฮะเป็นตัวละครเพิ่มนะครับเขาบอกเด็กเส้นติดตามสารวัตรสัวนะฮะส่วนอีกคนชื่อรูบี้ซึ่งเป็นกศรุ่น42นะแม้แต่ตำรวจกองปราบยังถอยนะฮะแม่นะโอ้โหสนุกดีนะครับคุณชูวิทย์เนี่ยนะฮะบอกว่าธุรกิจใช่ไหมของคุณสารวัตรสัวเนี่ยนะฮะซึ่งเราเรียกว่าเป็นต่อกรุ๊ปเนี่ยนะครับบอกพอเข้าไปตรวจสอบทั้งในส่วนที่เป็นต่อกรุ๊ปอื่นๆซึ่งทำธุรกิจนะฮะยังมีมูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ปซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ตรวจสอบนะครับแล้วพบว่าไม่ได้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธินะฮะซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าหากผมไม่ได้ออกมาพูดเนี่ยก็คงต้องใช้มูลนิธิฟอกขาวสร้างตัวตนทำทีเป็นคนดีบริจาคให้เด็กยากจนตามต่างจังหวัดแต่เป็นได้แค่ประเภทมือถือสากปากถือศีลนะเหมือนกันหมดพนมมือเล่นไฟปล้นเงินเด็กเป็นล้านแต่บริจาคหลักร้อยนะฮะพอเข้าไปดูข้อมูลมูลนิธิเป็นต่อกรุ๊ปเนี่ยนะจะเห็นว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาบริจาคอุปกรณ์ทางเรียกว่าคอมพิวเตอร์เนาะให้กับหลายโรงเรียนที่ขาดแคลนด้วยนะครับเอาไว้เล่นพนันออนไลน์ไม่ใช่เขาตั้งใจจะให้เป็นสื่อการเรียนนะฮะนะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมีเว็บต่างๆซึ่งเป็นเว็บที่ลงท้ายด้วยความว่าเบสและอื่นๆนะล้วนเป็นของสารวัตรสัวทั้งหมดทำร่วมกับลุกนะฮะหัวหน้าเขาเรียกว่าหุ้นส่วนคู่ซีและเด็กเส้นติดตามสารวัตรสัวอีกคนคือรูบี้นะครับกศรุ่น42ซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นน้องโรงเรียนเดียวกันนะที่แม้แต่ตำรวจกองปราบยังถอยนะเพราะไปเจอต่อเรื่องมีลูกข่ายอีกเป็นพันๆคนยังไม่นับรวมกอล์ฟเต็นตัวนะฮะแก๊งตำรวจกศรุ่นพนันออนไลน์นะฮะซึ่งตอนนี้ผมแฉแล้วนะครับกรุณาหาช่องทางจับสักทีเถอะเพราะไงสารวัตรสัวก็คงไม่เดือดร้อนมีบ้านมีเงินฝากอยู่ลอนดอนหลายร้อยล้านปอนด์กินหลายชาติก็คงไม่หมดล้วนแต่เอามาจากคนไทยนะฮะตอนใส่เครื่องแบบตำรวจทั้งสิ้นปล่อยให้คนอย่างสารวัตรสัวเกิดนะครับยิ่งใหญ่มีเงินมากมายจากการหลอกลวงคนไทยไม่ได้เสียภาษีอะไรให้ประเทศสักบาทเดียว แถมสำนักงานตำรวจแห่งชาติยังจ่ายเงินเดือนจากภาษีประชาชนนะฮะ เป็น10ปีโดยไม่ทำอะไรมันน่าเจ็บใจที่คุณชูวิทย์พยายามที่จะพูดถึงประเด็นนี้เพราะว่ายังเป็นตำรวจอยู่ด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับเว็บพนันด้วยรับทั้งภาษีจากประชาชนเป็นเงินเดือนแล้วก็มูลนิธินี้ก็เป็นมูลนิธิปลอมด้วยไม่ใช่ดูเหมือนมหาดไทยจะออกมาบอกแล้วว่าไม่ได้จดทะเบียนมูลนิธิแล้วก็จะแจ้งความเอาผิดด้วยนะครับมูลนิธิเป็นต่อนะฮะเพราะว่าไม่ได้จดแจ้งมูลนิธิขึ้นมานะครับแล้วก็จากการตรวจสอบพบว่ามีผู้บริหารที่เป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นของบริษัทเนี่ยเกี่ยวข้องกับมูลนิธิเป็นต่อเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าตัวบุกให้ข้อมูลนะครับว่า
มูลนิธิเป็นต่อก็คือยอมรับว่าไม่ได้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิเพียงแต่เป็นการรวมกลุ่มกันของผู้บริหารที่รู้จักและสนิทสนมกันหลายบริษัทเพื่อทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์แต่ว่าทำในนามมูลนิธิคือมีชื่อว่ามูลนิธิอยู่ข้างหน้าแต่ไม่ได้จดทะเบียนเขาก็ยอมรับแบบนี้นะฮะโอ้แต่สารวัตรฮะประยุทธ์ว่ายังไงบ้างไม่เคยว่าไงเลยเรื่องนี้ไม่เคยพูดเลยนี่พี่ถามไม่เคยพูดเลยแม้แต่คำเดียวตั้งแต่ทุนจีนสีเทาแล้วอาจารย์จำได้ไหมวันก่อนที่พูดครั้งแรกๆเลยที่มีปัญหาที่ประชุมกับตำรวจบอกให้ไปถามผบ.ตร.และตัวเองก็เดินหายจนถึงวันนี้ยังลอยตัวไม่ตอบเรื่องนี้อยู่ทั้งที่คอนเซิร์นอันดับต้นๆของคนไทยนะวันนี้คือเรื่องนี้นะเรื่องตำรวจใช่ผมยังจำภาพแค่ฉากที่คุณประยุทธ์ไปเจอชูวิทย์ที่ตอนชูวิทย์บุกไปที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์วันเปิดตัวแกใช่แล้วแกก็พูดกับชูวิทย์ว่าพอได้หรือยังชูวิทย์พอแล้วหรือยังพอได้แล้วหรือยังอะไรเงี้ยมีแต่จะให้หยุดพูดแต่ไม่เคยเห็นแก้ปัญหาหรือว่าทำเรื่องนี้ให้กระจ่างสักทีเราพยายามบอกว่ามันมีขั้นมีตอนต้องมีพยานหลักฐานครบอะไรเงี้ยจนก็นี่แกมาแชร์เอาทุกวันนะซึ่งหลายเรื่องเนี่ยตำรวจต้องรู้แล้วนะใช่ไหมใช่ใช่อีกกลุ่มนึงที่ยังรอความเป็นธรรมอยู่ก็คือผู้ต้องหาคดีทางการเมืองนะครับที่นับจนถึงตอนนี้หลายคนยังไม่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวแล้วก็ต้องถูกขังระหว่างการพิจารณาคดีนะครับนี่เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของตะวันกับแบมนะครับที่ยังคงอดอาหารประท้วงอยู่เกือบจะครบ1เดือนแล้วนะครับถ้าครบ1เดือนก็คือประมาณวันที่18กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อาการล่าสุดนะครับทาง Facebook ของตะวันก็ได้มีการโพสต์นะครับเป็นคำชี้แจงอาการมาบอกว่าอาการของตะวันกับแบมในวันนี้ก็คือวันที่12กุมภาพันธ์เนี่ยทั้งคู่ยังคงอ่อนเพลียมากเนื่องจากว่ายังปฏิเสธการกินอาหารและรับยาต่างๆทางปากทั้งคู่ยอมที่จะจิบน้ำตามคำแนะนำของแพทย์นะครับตะวันกับแบมมีอาการปวดแขนทั้งสองข้างค่อนข้างมากเนื่องจากว่าหลอดเลือดดำส่วนปลายอักเสบอย่างรุนแรงซึ่งก็มีสาเหตุมาจากการให้สารน้ำจนแขนและมือบวมครับสารที่เรียกว่าค่าคีโตนนะครับสูงกว่าปกติส่วนแบมเนี่ยมีค่าโพแทสเซียมต่ำมากนะครับทั้งสองคนก็ยังคงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์ยังคงยืนยันที่จะอดอาหารต่อไปนะครับเพื่อรอฟังการพิจารณาของศาลอาญาในการขอประกันตัวผู้ต้องหาคดีทางการเมืองทั้งคู่ยืนยันนะครับว่าแนวทางนี้ไม่ได้เป็นการกดดันใครแต่ว่าขอยืนหยัดที่จะอดอาหารต่อไปเพื่อให้กำลังใจผู้ต้องขังคดีทางการเมืองแล้วก็เรียกร้องความเป็นธรรมที่ไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายนะครับส่วนทนายของตะวันกับแบมนะครับก็ให้ข้อมูลเช่นเดียวกันกับที่ทางเพจเมื่อกี้ได้แจ้งมานะครับเห็นทั้งคู่บอกว่ามีสถานที่ละที่บอกว่าเป็นสถานที่ที่จะไปอดอาหารนอกโรงพยาบาลแต่ว่ายังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าเป็นที่ไหนนะครับแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังคงรอคำสั่งของศาลอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติอยู่นะฮะครับคือผมคิดว่าทั้งทนายก็เรียกลำบากใจพูดอย่างนี้ได้ไหมไม่อยากให้สองคนนี้ออกไปเสี่ยงเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลเนี่ยมีความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าเอาแค่ตอนนี้อยู่ในมือหมอเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงแล้วครับใช่ไหมก็แล้วก็ตอนนี้มันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะที่คุณทนายชี้แจงมาว่าตอนที่อยู่ในศาลยังไม่ปล่อยตัวเนี่ยก็ยังอยู่ในราชทัณฑ์ความรับผิดชอบก็เป็นของราชทัณฑ์แต่ว่าพอตอนนี้พ้นมาเนี่ยความรับผิดชอบมันก็จะต้องออกเองนะก็ตอนนี้ยังไม่รู้ยังไม่มีการคุยกันเรื่องนี้แต่มีการถามกันละว่าค่าใช้จ่ายของตะวันและแบงค์จะเป็นยังไงใช่ใช่นะฮะยังคงติดตามมันต่อเพราะว่าเห็นว่าในสัปดาห์นี้ก็จะมีการยื่นประกันเพิ่มเติมอีกโดยเฉพาะกลุ่มทะลุแก๊สนะครับที่ติดใช่ตอนนี้ศาลให้สืบสอบ4คนให้เรียกเอกสารดูประวัติดูการศึกษา1คนใช่ไหมอีก4คนยังไม่ให้ประกันนี้รอลุ้นว่าที่ศาลให้สืบสอบเนี่ยจะได้ปล่อยวันนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นอันนี้คือเป็นหน้าที่ของกรมคุมประพฤติที่ต้องไปสืบสอบแล้วก็ข้อมูลไปให้กับศาลเขาคือศาลให้เวลา15วันแต่ว่าแบงค์ตะวันบอกว่า3วันซึ่งก็ครบในเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยนะครับ